เรื่องที่สองคาถาพันพระพุทธภาษิตสหัสสมปิเจคาธาอนัตกะปะระสัญญิตาเอกังคาธาปะดังเสยโยยังสุตตวาอุปสัมมติแปลความว่าคาถาแม้ทั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ไม่ประเสริฐเลยบทแห่งคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าอธิบายความคำว่าคาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตนั้นไม่ได้หมายถึงคาถาที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจชาวบ้านทั่วไปพอได้ยินคำว่าคาถาก็มักคิดไปถึงคาถาอาคมเกี่ยวกับความขลังความศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นต้นแต่คาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตหมายถึงคำสอนของท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพิจารณาตามระวังคสัตตุศาสตร์วงเล็บเปิดคือคำสอนซึ่งมีลักษณะ9ประการของพระศาสดาวงเล็บปิดคาถาก็เป็นลักษณะหนึ่งแห่งคำสอนคือเป็นคำที่ตรงกับภาษาไทยของเราว่าร้อยกรองคือเป็นโครงกลอนกาบฉันไม่ใช่ร้อยแก้วธรรมดาพระคันธรจนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ต่างๆคงจักได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาร้อยกรองเป็นคำฉันไว้บ้างเพื่อสะดวกแก่การจำทำนองเดียวกับที่คนไทยโบราณชอบเขียนคำสอนเป็นกลอนไว้จำได้ง่ายจำแม่นเลอะเลือนยากแต่น่าจะมีบ้างเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาเป็นโครงฉันกาบกลอนในเมื่อมีผู้ถามเป็นโครงฉันกับกลอนเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ทรงศึกษามาอย่างชำนาญแล้วในสมัยทรงเป็นพระราชกุมารหากผู้ถามถามเป็นคำพูดธรรมดาก็ทรงตอบด้วยพระดำรัสธรรมดาในอินเดียโครงฉันกับกลอนเขาเพราะมากส่วนใหญ่อยู่ในภาษาสันสกฤตพวกนักปราชญ์เขาทำกันเรียนกันนวังคสัตตุศาสตร์คือลักษณะคำสอน9ประการของพระศาสดานั้นคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาดกอัมภูตธรรมเวทัลละข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มอื่นๆบ้างแล้วจึงไม่ประสงค์จะอธิบายในที่นี้อีกพระพุทธภาษิตนี้มีความเหมือนที่กล่าวแล้วในที่หนึ่งแห่งวรรคนี้แปลกแต่ในเรื่องที่หนึ่งเป็นวาจาในเรื่องที่สองเป็นคาถาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพระทารุจิริยะเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้ทารุจิริยะเป็นชาวเรือครั้งหนึ่งเดินเรือใบในมหาสมุทรพร้อมด้วยเพื่อนฝูงมากมายเรือแตกกลางมหาสมุทรคนตายกันมากทารุจิริยะได้กระดานเรือแผ่นหนึ่งเกาะอาศัยกระเสือกกระสนไปจนถึงท่าสุปปาระกะไม่มีผ้านุ่งห่มก็เอาเปลือกปอพันไม้แห้งเข่าพันรอบเอวแทนผ้ามนุษย์ที่ท่าสุปปาระกะเห็นเขาแล้วให้อาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเข้าใจว่าเขาเป็นอรหันต์องค์หนึ่งทารุจิริยะคิดว่าเพราะเราไม่นุ่งผ้านี้เองคนทั้งหลายจึงเคารพนบนอบเข้าใจว่าเราเป็นอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งให้อาหารบริโภคถ้าเรากลับนุ่งผ้าอย่างเดิมลาภสักการะของเราก็จะเสื่อมดังนี้แล้วใครนำผ้ามาให้ก็ไม่รับไว้นุ่งห่มแต่เปลือกปออย่างเดียวมนุษย์เป็นอันมากเรียกเขาว่าพระอรหันต์เขาเมื่อถูกเรียกมาเขาก็สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์จริงๆครั้งนั้นมีเทพในพรหมโลกซึ่งเคยเป็นสหายของเขาได้ทราบเรื่องนั้นวิตกว่าพาหิยะทารุจิริยะจากฉิบหายเพราะความเข้าใจผิดนั้นจึงลงมาบอกความจริงว่าที่แท้พาหิยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยอย่าเข้าใจผิดพาหิยะฟังแล้วสลดใจถามว่าก็พระอรหันต์อื่นๆมีอยู่หรือในบัดนี้ถ้ามีอยู่ที่ใดเทพได้บอกเขาว่าพาหิยะนครหนึ่งชื่อสาวัตถีตั้งอยู่ทางเหนือเป็นราชธานีแห่งโกศลชนบท
บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระนครนั้นพาหิยะพระศาสดานั้นทรงเป็นพระอรหันต์แท้จริงและทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยท่านจงไปเถิดไปสู่นครนั้นมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเทพผู้เป็นสหายของพาหิยะทารุจิริยะและตัวพาหิยะเองในอดีตจึงขอย้อนกล่าวเพียงเล็กน้อยสมณธรรมบนภูเขาเทพที่มาบอกพาหิยะนั้นเป็นเทพจากพรหมโลกเป็นสหายที่เคยทำสมณธรรมร่วมกันมาในการก่อนเมื่อศาสนาแห่งพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสื่อมอยู่ภิกษุ7รูปเห็นอาการอันแปลกคือการสิ้นความสำรวมของบรรพชิตทั้งหลายมีความสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าพระศาสนายังไม่เสื่อมสูญหมดสิ้นเสียทีเดียวในบัดนี้เราจักบำเพ็ญสมณธรรมทำที่พึ่งแก่ตนก่อนที่พระศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปทั้ง7รูปไหว้เจดีย์ทองแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งสูงตระหง่านตั้งใจจะขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมบนยอดเขาจึงกล่าวว่าผู้มีอาลัยในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอาลัยจงขึ้นสู่ภูเขาลูกนี้ดังนี้แล้วทำบันไดพาดขึ้นไปแล้วผลักบันไดเสียเพื่อมิให้ลงมาได้อีกหากไม่ได้สำเร็จอะไรก็จะต้องตายอยู่บนภูเขาหากได้สำเร็จย่อมสามารถขึ้นลงภูเขาได้ด้วยฤทธิ์ของตนพระสังฆเถระคือผู้มีปัญญามากที่สุดในกลุ่มนั้นได้บรรลุอรหัตผลโดยล่วงไปเพียงคืนเดียวท่านได้ไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปแล้วนำมาให้ภิกษุอีก6รูปพร้อมกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวไม้ชำระฟันบ้วนปากแล้วฉันบิณฑบาตนี้ภิกษุทั้งหลายทักท้วงว่าท่านผู้เจริญพวกเราทำคติกาปกกันไว้หรือว่าภิกษุใดบรรลุอรหัตผลก่อนภิกษุนั้นต้องนำบิณฑบาตมาเพื่อรูปอื่นๆข้อนั้นไม่มีเลยผู้มีอายุพระสังฆเถระตอบภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกกระผมจะทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นนำบิณฑบาตมาบริโภคเองการขบฉันของพวกกระผมอย่าได้เป็นกังวลแก่ท่านเลยในวันที่2พระเถระองค์ที่2ได้บรรลุอนาคามิผลแล้วนำบิณฑบาตมาให้ภิกษุอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ต้องการเช่นนั้นต้องการทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นแล้วนำอาหารมาเลี้ยงตนเองบรรดาภิกษุทั้ง7รูปนั้นภิกษุที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วภิกษุผู้เป็นอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกอีก5รูปไม่อาจยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อดอาหารสิ้นชีวิตในวันที่7บังเกิดในพรหมโลกเหมือนกันมาในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้จุติจากเทวโลกแล้วบังเกิดในสกุลต่างๆดังนี้คนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกุสาติคนหนึ่งได้เป็นพระกุมารกัสสปะคนหนึ่งเป็นพาหิยะทารุจิริยะคนหนึ่งเป็นพระทัพพมลบุตรคนหนึ่งเป็นปริพาชกชื่อสัพพยะคำว่าเทวดาผู้เป็นสหายกันในการก่อนท่านหมายเอาภิกษุที่บรรลุอนาคามิผลแล้วเกิดในพรหมโลกนั้นดังนั้นท่านจึงกล่าวต่อไปว่าพาหิยะฟังคำบอกเล่าของเทวดาแล้วสลดใจรีบออกจากท่าสุปาระกะมุ่งหน้าไปยังเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลชนบทเพียงคืนเดียวเดินทางได้ถึง120โยชน์อาจารย์บางท่านว่าไปได้อย่างนั้นด้วยอนุภาพแห่งเทวดาบางท่านว่าเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้ารุ่งอรุณพาหิยะถึงเมืองสาวัตถีพระศาสดาเสด็จเข้าสู่ละแวกบ้านเพื่อบิณฑบาตเขาเข้าไปสู่วัดเชตวันถามภิกษุที่จงกรมอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ใดพระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตผู้มีอายุพระตอบและถามเขาว่าก็ท่านเล่ามาจากที่ใดมาจากท่าสุปาระกะพาหิยะตอบท่านออกเดินทางตั้งแต่เมื่อไรเมื่อเย็นวานนี้ผู้มีอายุท่านเดินทางมาจากที่ไกลเชิญนั่งพักเสียก่อนล้างเท้าทาน้ำมันพักเหนื่อย
พอหายเหนื่อยแล้วจึงค่อยเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระองค์เสด็จกลับท่านผู้เจริญพาหิยะตอบอันตรายแห่งชีวิตของพระศาสดาหรือของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้ข้าพเจ้าเดินทางมา120โยชน์โดยไม่ได้หยุดพักเลยด้วยมุ่งหมายจะได้เฝ้าพระศาสดาทันทีที่มาถึงขอให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าพระศาสดาเสียก่อนเถิดแล้วจึงค่อยพักพาหิยะกล่าวดังนั้นแล้วมีอาการเร่งร้อนเข้าไปสู่เมืองตัวเมืองสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จบิณฑบาตอยู่มีพระพุทธสิริอันหาที่เปรียบไม่ได้ปราโมทคิดว่านานเหลือเกินหนอที่จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมตัวเดินเข้าไปหาถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กลางถนนนั่นเองจับข้อพระบาททั้งสองแล้วทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตจงแสดงธรรมอันจักเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานด้วยเถิดพระศาสดาผู้มีพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้มีพระพักและพระเนตรอันฉายแววแห่งความเมตแห่งความปราณีอยู่เสมอทอดพระเนตรพาหิยะด้วยความเอ็นดูพลางตรัสว่าพาหิยะบัดนี้หาใช่การอันควรที่เราจะแสดงธรรมไม่เรากำลังบิณฑบาตในละแวกบ้านท่านจงรออยู่ก่อนเถิดความกระหายของพาหิยะไม่ได้ลดลงเขาทูลว่าพระเจ้าข้าผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏจะไม่เคยได้อาหารนั้นไม่มีแต่อันตรายแห่งชีวิตของพระองค์และของข้าพระองค์เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากดังนั้นขอได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยพุทธประสงค์จะให้พาหิยะบรรเทาความกระหายลงเสียก่อนพระทศพลจึงตรัสห้ามอย่างเก่าอีกครั้งหนึ่งทรงรู้โดยตลอดว่าจำเดิมแต่การที่พาหิยะเห็นเราแล้วสรีระทั้งสิ้นของเขาเอิบอาบไปด้วยปิติปราโมทผู้มีปิติมีกำลังกล้าเช่นนั้นแม้ฟังธรรมก็มิอาจแทงตลอดเนื้อความแห่งธรรมได้เมื่อใดใจของเขาตั้งอยู่ในอุเบกขาเมื่อนั้นการแสดงธรรมจึงจะมีประโยชน์แก่เขาอย่างเต็มที่อันหนึ่งเล่าร่างกายของเขาเหน็ดเหนื่อยมากเพราะเดินทางมาทั้งคืนสิ้นระยะทางถึง120โยชน์ขอให้ความเหน็ดเหนื่อยของเขาได้บรรเทาลงก่อนเถิดเมื่อพาหิยะอ้อนวอนในครั้งที่3พระศาสดาจึงตรัสว่าพาหิยะถ้าอย่างนั้นเธอพึงสำเนียกว่าเราจะเห็นรูปเพียงสักแต่ว่าเห็นจักฟังเสียงสักแต่ว่าฟังจักรู้สักแต่ว่ารู้อย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นเข้าจับเกาะในการเห็นการฟังและการรู้นั้นอย่าให้ความดีใจหรือเสียใจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจเพราะการได้เห็นได้ฟังและได้รู้นั้นดูก่อนพาหิยะด้วยการอย่างนี้ตัวเธอจักไม่มีในโลกนี้หรือในโลกไหนๆนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ด้วยการฟังพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้พาหิยะทารุจิริยะก็ทำอาสวะให้สิ้นไปบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายทูลขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้ไปแสวงหาบาตรจีวรเขาจึงพระจากพระผู้มีพระภาคไปเพื่อแสวงหาบาตรจีวรทราบว่าพาหิยะนั้นเคยบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้ง 20,000 ปีแต่ไม่เคยสงเคราะห์ภิกษุสามเณรอื่นๆในเรื่องบาตรจีวรคิดแต่เพียงว่าควรบริโภคใช้สอยด้วยตนเองเท่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้จึงไม่ได้ทรงประทานบรรพชาอุปสมบททันทีเพราะทรงทราบว่าบาตรจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์จักไม่มีแก่พาหิยะนั้นดังนั้นพาหิยะจึงต้องเที่ยวแสวงหาเอาเองบังเอิญถูกแม่โคนมตัวหนึ่งกวิดตายพระศาสดาเสด็จบิณฑบาตตามพระอัธยาศัยแล้วทรงกระทำภารกิจเสร็จแล้วมีภิกษุตามเสด็จหลายรูปเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีทรงเห็นกายของพาหิยะทิ้งอยู่ที่กองขยะทรงบัญชาให้ภิกษุทั้งหลายไปขอเตียงมาจากบ้านใดบ้านหนึ่งนำสรีระนั้นออกจากเมืองเผาและทำสถูปไว้ภิกษุทั้งหลายได้กระทำตามพระพุทธบัญชาแล้วกลับเชตวันเข้าเฝ้าทูลถามถึงอภิสัมปรายภพคือชาติหน้าของพาหิยะนั้น
พระศาสดาตรัสบอกความที่พาหิยะนั้นปรินิพพานแล้วและทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุสาวกของเราผู้ตรัสรู้เร็วพาหิยะเป็นเลิศกว่าใครหมดภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพาหิยะได้บรรลุพระอรหัตตผลเมื่อไรพระศาสดาตรัสตอบว่าในการที่เขาฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงขณะบิณฑบาตข้าแต่พระองค์พระธรรมที่ทรงแสดงณที่นั้นมีประมาณน้อยเหลือเกินพาหิยะได้บรรลุคุณวิเศษด้วยธรรมเพียงเท่านั้นได้อย่างไรลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่านับธรรมของเราว่าน้อยหรือมากแม้คาถาพันหนึ่งแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐส่วนบทแห่งคาถาเพียงบทเดียวแต่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่าดังนี้แล้วได้สืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมสู้คำเดียวที่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว